ผยชีวิตอีกด้านเสียริต้าไฮโซกรสุดติดดินพาลูกกินอาหารร้านริมทางค่ะอีกหนึ่งคู่รักที่แม้จะรวยระดับหมื่นล้านแต่ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายมากๆระหว่างเสียริต้ากรโดยเราจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นมักจะพาลูกและหลานๆไปทานอาหารพร้อมกันอย่างเรียบง่ายที่ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านๆนับว่าเป็นร้านโปรดที่หลายคนนั้นขอพิกัดไปทานบ้างค่ะและหลายคนเองก็มาการันตีว่าชอบร้านนี้มากๆแม้กระทั่งเมพิชชนาธสาขากรยังคอนเฟิร์มบอกว่าชอบร้านนี้อีกด้วยในล่าสุดสาวเสียริต้าได้โพสต์ลงบน TikTok ค่ะที่พากันไปทานก๋วยเตี๋ยวชิวๆไม่ถือตัวไม่วุ่นวายแต่แฮปปี้สุดๆจนแฟนคลับนั้นแห่คอมเมนต์ชื่นชมว่ายืนยันอีกเสียงค่ะร้านแซวสุขุมวิท49ทานตั้งแต่เด็กยันโตอร่อยมากธรรมดาที่แสนพิเศษสอนลูกได้ดีมากค่ะ